สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมื้อนี้พาพี่น้องมาหาไส้หนูครับพี่น้องมื้อนี้ผมสิเอากับเหล็กมาหาเลาะไส้หนูนี่ครับหมายข้างหลังผมนี่ครับมันเป็นป่ามีป่าอยู่ข้างหลังมีป่าหญ้า เดี๋ยวมาหาเลาะเบิ่งกันครับผมว่าสิมีหนูบ่ว่าสิเป็นจังได๋เนาะพี่น้องเนาะว่าสิมีกล้วยหนูมีข้องหนูหรือว่ามีหม่องพอให้เฮาได้ไส้หนูบ่ครับผมไปครับผมไปเบิ่งไปรุ่นน้ำกันครับไปครับนี่ครับพี่น้องสมุนนี่โอ้ยกระลอยมาน้ำตลอดผมก็งึดขึ้นกันมากไกลมากไกลกันมันเหลี่ยมน้ำหลุดมาน้ำใดจังไหนพี่น้อง น้ำดีขนาดเนาะมากระสร้างนวลเด้อหล่ะนี่จะไปหมุนน้ำปลาเลยไปหาเลาะเบิ่งกล้วยหนูข้องหนูก่อนผมอุตส่าห์ลอยมามันแหลมน้ำก่นเฉยนะสมุนเลยหายเบิดคำสิเว้ากับสมุนเออยางมันน่ะโอ้ยสินี้ไปทั้งเดย์กันน้ำมาเว้ยยังน้ำมาดิเฮ้ยโอ้ยหมาขวดพี่น้องหนูเลยแต่ว่าให้หมาขวดไปแล้วนี่ครับผมหนูขวดอยู่พี่น้องหนูขวดอยู่เด้เดี๋ยวผมจะใส่แบบนี้ลังนึงนะมันขวดอยู่เหลาะอยู่แสดงว่ามันมีมาอยู่พี่น้องใส่แบบนี้ลังนึงก่อนครับเดี๋ยวที่ผมใส่บ่หวยนะครับพี่น้องขอก่อนใส่ง่ายๆครับพี่น้องมันใส่บักหอยเลยรอครับ นี่ห้อยมันกวดพี่น้องห้อยติ่มเลยห้อยกวดใหม่ๆอยู่นี่เดี๋ยวที่ใส่วันนี้ลังนึงนะนี่ครับเพาะพอได้เสียบได้เอาเสียบเข้ามาสิเลยนี่ครับผมหอยน่วยนี่ครับพี่น้องจัดไป
ง่วงมานั่มพี่น้องพี่น้องมันขวดมันเล่นนี่ครับผมน้อยหนูด้วยนี่คุณครับผมห้อยแตกเอเลเลยนูหนูพเนจรนะพี่น้องหนูพเนจรหนูพเนจรตัวทักมันเงาใหม่นี่เลยมองมาขวดกินนี่แหละเพราะว่าขวยบ่มีคันแม่นกับแม่นหนูโทนนะพี่น้องแนวนี้ขวยบ่มีคล้องคล้องคล้องก็บ่ค่อยสัตว์เนาะครับพี่น้องมันหกสีตัวใหญ่อยู่ดอกคันมันมีนะเบิ่งกันครับพี่น้องหอยเอาใส่แนวนี้ล่ะใส่หากนี่เลยมันกัดมันเล่นกัดมันเล่นยันเม่นหนูแบบว่าเออเดี๋ยวหนูพเนจรจวนพี่น้องเบิ่งจากลักษณะการหากินของมันแล้วแต่ว่าคล้องที่บ่ค่อยมีนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ให้เบิ่งแค่นี้แล้วครับพี่น้องย่างอีกจากหลังว่าหาหกหลังเดี๋ยวจะใส่ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเบิ่งกันครับยังถามว่ารุ่นผลงานกันครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับผมจะหลังจากใส่กับเล็กไว้นะครับพี่น้องกับเล็กเหยื่อหอยเนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งครับพี่น้องในป่าที่เขาใส่ไว้เห็นห้อยมันกวดมันกัดหญ้าเนาะแต่เดี๋ยวเขาไปเอากลับใส่ไว้แล้วสิเป็นยังไงครับพี่น้องไปเลาะเบิ่งกันน่าสิเป็นหนูพเนจรสิถือบ่ครับผมไปครับผมครับผมในป่านี่แหละเขาใส่ไว้สิบหลังสิถือจักตัวบ่พี่น้องเพราะว่าเป็นหนูพเนจรเนี่ยหนูพเนจรตัวเพราะว่าเอิ่นแรงเลยมันมีขวยมีจะห้อยมันมากัดหมุนเขามาเบิ่งอ่ะจริงมันมีขวยอยู่แต่ว่ามีหมาขวดครับผมมันก็อัดบ่อยู่ไปแล้วพันนี่จอนเอาไปจังไหนแล้วไปจังไหนแล้วจังไหนแล้วโอ้ย
มันบดถีบพี่น้องโอ้ยยังมาจอละบาดที่นี่ถีบวัดทึกห้อยมันขวดมันเหล็ดพี่น้องเฮ้ยมันขวดมันเหล็ดมันคือบดถึกเหรอพี่น้องคือบดถึกแล้วใส่ไว้สักแถวบ่มาขวดตัวพี่น้องเอ้ยบ่มาขวดตัวนี่ใส่ไว้สักแถวไว้ขวดไว้ขวดไม่ใหม่อยู่เด่นนี่ไว้มากัดใหม่ๆมันคือบดถึกแล้วคือมันคือบ่มากินหม่องนี่เหยื่อปะบ่มากินหม่องนี่เหยื่อนี่คันนี้จอนหลังนี้คือบดถือกมันบอกเขาเห็นไหมมันบอกมีบอกมีวีเวลเลยตัวนี้หนูพเนจรหนูพเนจรหนูไอ้หนูโทนเฮ้ยพี่น้องนี่ครับผมโอ้โหตัวใหญ่เลยว่าท่านตายนะพี่น้องมึงขับหมดตายนะหมดตายนะแสดงว่ากลับกลับบ่แข็งไปไหนนะครับพี่น้องกลับอ่อนถึกแล้ว ตัวใหญ่เลยนะพี่น้องอื เดี๋ยวย่ำเขาจึงมาเลาะเบิ่งใหม่นะครับพี่น้องผมว่ามันอาจสิตัวเดียวแหละคือหนูพเนจรอ
บ่คือครับไปครับพี่น้องไปเบิ่งผลงานกันนี่พี่น้องโอ้หนักใจครับพี่น้องหนักใหญ่ตัวใหญ่เลยตัวนี้ตุ๊บตับนี่ตุ๊บตับตุ๊บตับยังดิ่นดูครับพี่น้องนิ้วดุ๊บเอ้าการนี้แล้วครับผมดักหนูดักหนูไอ้เหยื่อหอยนะครับพี่น้องเหยื่อหอยเพราะว่าเห็นหอยมันขวดครับพี่น้องหอยมันขวดเป็น6นะครับพี่น้องเลาะนี่มันเป็นปลา66เอ็บในปลายูค่าแล้วก็มีปลาหญ้าปลาหยังแต่ว่ามันเคยมีขวยขวดอยู่ครับเห็นหอยแต่ว่ามาขวดมุนเบิดแล้วมันเป็นคลองเก่าแล้วก็มันแสดงว่ามันสิอยู่แบบว่าอยู่น้ำมูนี่แหละครับพี่น้องบ่มีขวยหนูเอิ่นหนูเพราะนี่จวนหนูทนอ่ะพี่น้องได้มาตัวนึงใหญ่ๆงามๆเลยก็ใส่ไว้ซิปหลังเนาะครับพี่น้องก็พอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องกันเห็นหม่องเห็ดหมายเนาะแต่ว่าก็สิอึดจังหน่อยล่ะครับพี่น้องทั้งผมค้นหาหลายไหลหนูนี่แบบว่าเอาว่าง่ายๆเถอะหน้าไปๆก็หานะครับพี่น้องแทบสิบ่มีหม่องไปหาไปดักแล้วช่วงแรกๆอ่ะเกี่ยวเขาใหม่ๆนะมันพดหาได้อยู่ได้กินนะครับพี่น้องยังหลายอยู่แต่ว่าเริ่มโดนไปกับสิเริ่มยังแต่นู้หน่อยนะครับเป็นส่วนใหญ่เฮาพอเฮาก็มาดักให้พี่น้องเบิ่งนํากันนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบานๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับที่สําคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปต่อไปสิมีหยังก็ทารุ่นทาเบิ่งครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ